บักเคียบนี่คนนิยมบ่ครับพ่อครับรู้สึกว่าคนกินดีครับคนกินดีเลยครับขายนี่ฮอดเที่ยงก็เบิดแล้ว50โลเก็บมื้อเช้านี่ครับแม่นครับเดี๋ยวนี้เบิดแล้วครับเบิดแล้ว50โลครับ50กว่าเกือบ60โลครับมันดีจังได๋นะครับปลูกใช่ครับบักเคียบนี่ปลูกแล้วมันดีจังได๋ครับสนใจมันก็ดีครับเพราะว่ามันก็ตามที่ผมขายมาก็โลละ40บาทมันก็มีกำไรดีครับมีกำไรมีผลผลิตให้ผลผลิตได้ดีดูแลง่ายครับง่ายผู้ใดที่ปลูกก็ต้องดูแลมันนะครับที่สำคัญก็คือปลูกทีเดียวอยู่ได้โดนแห้งครับเฮาเที่ยวแต่เฮ็ดสาวให้เขากับพ่อแม่นบ่ครับพ่อแม่นครับเด้อพ่อสิเว้ารายได้ให้ฟังได้บ่ครับว่ารายได้เป็นจังได๋ครับรายได้มันก็ถือว่าดีครับครับอยู่ได้แค่ไรนึงนี่อยู่ได้เลยแค่ไรนึงก็อยู่ได้ครับครับปีนึงตกเฉลี่ยต่อรอบนี่ประมาณหลายปานใดครับพ่อมันก็ตกอยู่ประมาณ 80,000 บาทครับโอ้ 80,000 เลยบ่ครับครับอยู่ 80,000 60,000 แล้วแต่ปีใดมันตกครับผมสิใช้ระบบการแต่งจริงให้มันออกหน่วยก่อนเขาครับอ๋อพ่อบอกเสียบ้านบ่ทันออกครับเดี๋ยวนี้ครับคนอยู่พอได้ขายแล้วครับผมต้องออกก่อนเขาโอ้นี่ก็คือเป็นครับครับราคามันก็บ่ตกอ๋อเป็นจุดขายนําเนาะพ่อเนาะครับจุดเฮาเฮ็ดออกนอกแล้วดูได้เลยได้นี่เนาะพ่อเนาะบักเกียมันเฮ็ดได้ตลอดปีครับครับแต่มันออกยามใดก็แต่งว่าแต่แต่งจริงปั๊บเฮาใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเขาก็จะครับแตกออกดอกครับผมมาแล้วครับมื้อนี้มาพ่อกันกับบ่าวสลามทองเนตรนะครับพี่น้องสําหรับมื้อนี้บ่าวสลามทองเนตรจะพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งหน่อยหน้านะครับเป็นสวนผลไม้นะครับที่เพิ่นปลูกแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับปลูกเองขายเองครับบ่ขายดิบขายดีแฮงนะครับพี่น้องก่อนอื่นไปทําความรู้จักกับเจ้าของเพิ่นก่อนนะครับพ่อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวนะครับพ่อครับผมพ่อกุ้งครับพ่อกุ้งครับผมอายุสักปีแล้วพ่ออายุ54ครับ54ปีพื้นที่อีพ่อปลูกอยู่นี่เป็นพื้นที่จักไรครับพื้นที่ไร่เดียวครับ1ไร่1ไร่ครับผมเมื่อก่อนมันเป็นหยังครับตรงที่ว่างซื่อๆครับที่ว่างซื่อๆครับที่ว่างเปล่าซื่อๆเนาะครับครับผมเป็นจังไหนมาจากไหนครับบัดคือได้มาปรับเปลี่ยนมาปลูกผลไม้ครับคือผมเห็นเขาว่างขายล่ะครับเห็นว่างเขาว่างขายของถนนนี่นะครับผมก็เลยคิดอยากปลูกบักเขียบก็เห็นเขาว่างขายแล้วครับผมคิดว่ามันจะขายดีอยู่นะครับผมก็เลยมาปลูกบักเขียบครับปลูกทั้งเบิดจักต้นครับในพื้นที่ประมาณอยู่160ต้นครับ160ต้นเป็นสายพันธุ์หยังครับผมครับผมสายพื้นบ้านครับพันธุ์พื้นบ้านเฮาเนี่ยโอ้บักเขียบหนังเฮานี่บ่ครับหนังพื้นบ้านเฮาปลูกมาได้ดนละจักปีแล้วครับพ่ออยู่นี่ประมาณ6-7 ปีแล้วครับ6-7 ปีแล้ว7ปีแล้วครับโอ้งามเนาะครับพ่อเนาะครับครับปลูกยากปลูกง่ายซ้ําได้ล่ะพ่อบัดนี้ปลูกง่ายครับปลูกเกียบปลูกง่ายครับปลูกง่ายเนาะครับครับเฮาดูแลรักษาเขาจังได๋ครับพ่อมันก็บ่ได้ดูแลอีอันใดยากเลยครับเพราะว่าผมก็15มื้อหดน้ําเทื่อนึงนะครับโอ้หดน้ําคือกันครับหดน้ําครับผมใส่น้ําหยังครับหดผมใส่น้ําบ่ออยู่ข้างครับอ๋อใส่น้ําบ่อธรรมชาติครับบ่อหลวงครับผมครับบัดนี้เวลามันออกผลผลิตนี่มันมีเปียมาจับอีพอมีวิธีจัดการจังได๋ครับใส่เดี๋ยวนี้ใส่น้ําส้มข้นไฟครับน้ําส้มข้นไม้แม่นบ่ครับครับครับน้ําส้มข้นไม้ครับบัดนี้อีพอนี่ปลูกระยะห่างครับพ่อตัวนี้มันอยากที่พูดอยู่ครับปลูก2ผม2คูณ3 2คูณ3ครับอยากที่พูดอยากที่ครับมันต้องยางต่ํามันต้อง4คูณ5 4คูณ5สิพอดีแม่นบ่ครับพ่อคูณ5เมตรอ๋อเฮาได้ตัดแต่งจริงบ่ครับพ่อตัดครับเพราะว่าผมต้องแต่งจริงช่วงออกดอกช่วงออกดอกช่วงให้มันออกดอกครับเดือนกุมภาครับผมมันจะเป็นพุ่มดีเนาะครับพ่อเนาะครับผมต้นนึงมันให้ผลผลิตจักกี่โลครับพ่อโอ้มันก็แล้วแต่เด้อครับผมก็บ่ได้นะครับตัวนี้มันแล้วแต่มันสิจับดกบ่บ่ดกแล้วแต่ปีคือกันแม่นบ่ครับพ่อปีนี้ก็ยกเติบอยู่ครับตามที่เห็นนี่แหละครับนี่ประมาณก็เกือบ2ตันพื้นละครับประมาณพื้นที่นึงเลยเกือบ2ตันเลยครับมื้อนี้ขายได้เป็นจังไดครับขายดีบ่มื้อนี้50โลครับผมเกือบเบิดแล้วครับนี่เกือบเที่ยงเกือบเที่ยงพอดีจะเบิดแล้วครับผมก็มาเก็บตอนเช้าผมก็ขายไปเรื่อยๆอ๋อ
จุดขายเฮาก็คือหน้าสวนเลยสวนเลยครับติดถนนเพราะว่าติดถนนใหญ่พอดีอ๋อครับผมอ่ะพ่อบรรพวกปุ๋ยเด้อครับพ่อเฮาใส่เป็นปุ๋ยหยังแบบใดครับใส่ปุ๋ยคอกครับปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีนี่ก็ใส่อยู่เสมอครับ15 15อ๋ออยู่นี่ก็เป็นอินทรีย์เคมีเนาะครับเนาะครับถ้าเป็นเพียเฮาก็ใส่น้ำส้มข้นใหม่แม่นครับผมใส่น้ำส้มข้นใหม่ผลผลิตนี่คาดว่าปีนี้จะอยู่ประมาณ2ตันแม่นบ่ครับพ่ออยู่ประมาณนี้ล่ะครับโอ้บ่ธรรมดาเนาะพ่อเนาะครับมันจับจับหน่อยดีแฮะเต็มอยู่ครับบัดนี้เขาให้ผลผลิตไปฮอดเดือนใดครับพ่อประมาณเดือนหน้านี่ก็เบิดครับเดือนหน้าก็เบิดแล้วครับแม่นครับขายเริ่มขายอยู่ประมาณเดือนนึงนี่ล่ะขายเดือนนึงก็มาขายอยู่หน้าร้านอยู่หน้าสวนเฮาจังซี่เลยบ่ครับพ่อขายอยู่หน้าสวนครับ2มื้อผมเก็บเท่านึงครับ2มื้อเท่านึงมื้ออื่นก็สิหยุดอ๋อผมก็สิมาเก็บมื้ออื่นมื้อฮื้อก็ขายครับนั่นครับก็คือเฮาทาให้เขาสุกพร้อมกันครับก็มันก็บ่ได้สุกพร้อมกันหรอกมันก็เก็บทยอยเก็บไปเลยอ๋อทยอยเก็บครับครับบักเขียบนี่คนนิยมบ่ครับพ่อครับรู้สึกว่าคนกินดีครับคนกินดีเลยครับขายนี่ฮอดเที่ยงก็เบิดแล้ว50โลเก็บมื้อเช้านี่ครับแม่นครับเดี๋ยวนี้เบิดแล้วครับเบิดแล้ว10โลครับ50กว่าเกือบ60โลครับอีพ่อมีหยังจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องเฮาที่สนใจอยากจะปลูกพวกจังซี่บ่ครับเทียบ1,000 พื้นบาทฝากผมคิดมันดีจังได๋นะครับปลูกได้ครับบักเขียบนี่ปลูกแล้วมันดีจังได๋ครับสนใจมันก็ดีครับเพราะว่ามันก็ตามที่ผมขายมาก็โลละ40บาทมันก็มีกำไรดีครับมีกำไรมีผลผลิตให้ผลผลิตได้ดีอยู่แลง่ายเอาง่ายผู้ใดที่ปลูกก็ต้องดูแลมันนะครับที่สำคัญก็คือปลูกทีเดียวอยู่ได้โดนแห้งครับเฮาเที่ยวแต่เฮ็ดสาวให้เขาก็พ่อแม่นบ่ครับพ่อแม่นครับเฮาก็ดูแลให้ปุ๋ยให้หญ้าดูแลหญ้ามันแน่ครับทำความสะอาดมันสนใจมันปลูกปีเดียวก็ได้เป็นหน่วยครับปลูกปีเดียวเท่านั้นเห็นผลเลยปีที่2ก็เก็บเริ่มเก็บผลผลิตได้ครับช่วงพ่อปลูกที่แรกนี่ปัญหาที่อีพ่อเจอนี่เป็นปัญหาอีหยังครับผมบ่ทันมีปัญหาหยังเลยครับยกเว้นว่าช่วงเป็นหน่วยนี่ครับช่วงมันสิแก่นี่ครับมันสิเป็นเพียแป้งเพียส่วนมากเพียแป้งมันสิลงครับก่อนสิมากินน้ําหวานของครับของบักเขียบหน่วยบักเขียบอ๋ออีพ่อก็ใส่วิธีการผมบ่อยากใส่สารเคมีว่าง่ายๆซะครับครับเฮ็ดให้คนกินเนาะพ่อเนาะเฮ็ดก็เฮ็ดปลอดสารของกินน้ําเนี่ยครับอ๋อจะของครับเพราะผมต้องมาเก็บเองผมเลยบ่อยากเล่นทุกวันนี้ครับก็ใส่น้ําส้มก้นใหม่ทางเลือกนะครับใส่น้ําส้มก้นใหม่ฉีดครับอื้อหูหน่วยครับเพียอ๋อนี่มันจะเป็นเพียจังซี่เป็นเพียขาวๆนี่ครับครับเฮาก็ใส่สารธรรมชาติเนาะพ่อเนาะใส่สารธรรมชาติครับบัดนี้พ่อครับพ่อสิเว้ารายได้ให้ฟังได้บ่ครับว่ารายได้เป็นจังได๋ครับรายได้มันก็ถือว่าดีครับครับอยู่ได้แค่อะไรนึงนี่อยู่ได้เลยแค่อะไรนึงก็อยู่ได้ครับครับปีนึงตกเฉลี่ยต่อรอบนี่ประมาณหลายปานใดครับพ่อมันก็ตกอยู่ประมาณ 80,000 บาทครับโอ้ 80,000 เลยบ่ครับครับอยู่ 80,000 60,000 แล้วแต่ปีใดมันตกครับแต่ภายในเดือนเดียวแม่นบ่ครับพ่อในรอบปีที่เฮาขายครับมันก็ได้ดูแลมาโดนเติบคือกันนี่ก่อนต้องผมสิใส่ระบบการแต่งจริงให้มันออกหน่วยก่อนเขาครับอ๋อพ่อบักเขียบบ้านบ่ทันออกครับเดี๋ยวนี้ครับคนอยู่พอได้ขายแล้วครับผมต้องออกก่อนเขาโอ้นี่ก็คือเป็นครับครับราคามันก็บ่ตกอ๋อเป็นจุดขายนําเนาะพ่อเนาะครับจุดเฮาเฮ็ดออกนอกแล้วดูได้เลยได้นี่เนาะพ่อเนาะบักเขียบมันเฮ็ดได้ตลอดปีครับครับแต่มันออกยามใดก็แต่งว่าแต่แต่งจริงปั๊บเคมีเฮาใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเขาก็จะครับแตกออกออกดอกเลยแตกยอดพ่อออกดอกเลยมันอีพ่อมีพันธุ์สายพันธุ์ขายบ่ครับพ่อขายบ่ผมบ่ได้ผลิตสายพันธุ์ขายเลยครับผมเป็นผู้เฮ็ดสวนขายผลผลิตบ่ง่ายซะถ้าผู้ใดอยากได้พันธุ์ก็คือซื้อของอีพ่อไปกับไปกล่าวเองซะเพราะว่าพื้นบ้านนี่เขาจะมักเขากาดตลาดขายเยอะครับเฮาก็เลยบ่จําเป็นต้องไปแข่งเขาครับเฮาบ่จําเป็นต้องไปแข่งขายแต่ผลผลิตเฮ็ดออกมาดูนี่ก็โคตรแล้วเนาะพ่อเนาะครับนี่นะครับพี่น้องผู้ใดผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับพี่กัดอยู่แซ่ก็ครับพ่ออยู่นี่ครับอยู่ประมงใหญ่ครับครับบ้านประมงใหญ่สายอุบลเดชครับครับ
สองสี่เนาะพอเนาะครับอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับพี่น้องได้ผ่านไปผ่านมาซอยกันนะครับมื้อนี้เพิ่นก็เบิดแล้วสิเก็บร้านแล้วครับมื้อนี้บักมี่ก็มี่ครับบักมี่ก็มี่บักมี่ก็มี่เป็นเดี๋ยวสิป้าพี่น้องเข้าไปเบิ่งขนาดสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ่าวสนามขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมและติดตามขอบคุณอีกพอครับผมครับครับ